สวัสดีค่ะอิงคันค่ะสวัสดีค่ะอิงคันค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะค่ะเมียวเมียวตอนนี้เราจะมาทำซาลาเปาไส้ครีมส่วนผสมมีดังนี้ค่ะน้ำน้ำเดินไทยอีสผงฟูแป้งเนยขาวไส้ครีมแป้งใส่น้ำลงไปในน้ำตาลทรายแล้วคนให้ละลายเทผงฟูและยีสต์ลงไปในแป้งเฮ้ยไม่เทไม่ได้อันที่สองไม่ได้นะเอ๊ยเบาๆนะเบายีสต์ด้วยยีสต์ด้วยยีสต์ผงฟูเลยอ่ะผสมแป้งลงไปในหม้อปิดฝาให้สนิทเลยค่ะตุ่มนวดแป้งค่ะประมาณ20นาทีค่ะแป้งซาลาเปาได้ที่แล้วค่ะได้เวลาปั้นแล้วค่ะแบ่งแป้งให้ได้ประมาณ30กรัมค่ะตัวนี้จะปั้นได้13ลูกค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวมาปั้นไส้ข้างในค่ะรีดแป้งให้บางเตรียมใส่ไส้ค่ะพอไส้แล้วก็แป้งปิดไส้ให้สนิทเสร็จแล้วค่ะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วต้องพักไว้1ชั่วโมงแล้วนำไปนึ่งค่ะซาลาเปากำลังนึ่งอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะแล้วค่ะซาลาเปาไส้ครีมของหนูได้เวลาชิมแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย